เรื่องต่อไปนี้เนี่ยไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงนะครับคืออ่านดูแล้วเนี่ยยิ่งกว่าละครคุณผู้ชมครับที่สกลนครครับเกิดเหตุสะเทือนขวัญขึ้นเพราะว่ามีชายวัย35ปีรายหนึ่งครับหลอกพ่อกับน้องสาวว่ามานี่มานี่พ่อน้องเดี๋ยวจะถ่ายคลิปทำคอนเทนต์ใน YouTube โดยหลอกให้ทั้งคู่เนี่ยลงไปนอนในหีบเหล็กนะฮะแล้วคล้องโซ่คล้องกุญแจ จากนั้นผลักลงน้ำโดยที่ทั้งคู่ยังหายใจยังมีชีวิตแต่ผลักทั้งคู่ลงน้ำตายทั้งเป็นคุณผู้ชมนี่ฮะนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโหดเหี้ยมสุดๆไม่คิดไม่ฝันว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับนี่คือหีบเหล็ก2ใบขนาดความยาวเนี่ยประมาณ180-190เซนสูง55เซนและกว้าง58เซนเจ้าหน้าที่เนี่ย งมค้นหาขึ้นมาจากสระน้ําที่หนองหลุมหินในพื้นที่อำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครช่วงกลางดึกที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับบางส่วนของหีบปิดผนึกด้วยเหล็กแผ่นแต่ก็เหลือช่องไว้ให้น้ําเข้าได้ด้านนอกเห็นไหมฮะถูกมัดไว้ด้วยโซ่2อสาชั้นล็อกด้วยกุญแจอย่างแน่นหนาลักษณะใหม่มากดูสิฮะหีบเหมือนไม่ผ่านการใช้งานมาก่อนทีนี้ที่น่าตกใจครับคือในหีบเหล็กเนี่ยมีร่างของผู้ชายและผู้หญิง เสียชีวิตอยู่ในหีบอย่างละหนึ่งศพทราบชื่อผู้ตายครับชื่อว่านายประหยัดอายุ66ปีและนางสาวเพียงเพนอายุ33ปีซึ่งผู้ก่อเหตุฆ่าสองศพทวงน้ำไม่ใช่ใครที่ไหนครับชื่อว่านายวรุษนายวรุษเป็นลูกชายของนายประหยัดและเป็นพี่ชายของเพียงเพนก็คือเป็นญาติพี่น้องตามสายเลือดกับผู้ตายเลยครับคุณผู้ชม จากการตรวจร่างกายของนายวรุษไม่พบสารเสพติดนะครับและทราบว่าผู้ก่อเหตุก็พักอยู่กับพ่อและน้องสาวนี่คือสภาพของเขาหลังจากที่ตำรวจจับมาเบื้องต้นทราบว่าครอบครัวนี้เป็นเจ้าของหอพักแห่งหนึ่งที่อำเภอสว่างแดนดินค่อนข้างมีฐานะนะฮะส่วนแม่ของผู้ต้องหาเป็นอดีตข้าราชการเสียชีวิตไปแล้วเมื่อปีก่อนขณะที่ญาติของผู้ตายและผู้ก่อเหตุทราบแค่เพียงว่าก่อนเกิดเหตุทั้ง3คนเนี่ยเอากุญแจหอพักมาฝากไว แล้วบอกว่าเดี๋ยวจะไปเที่ยวเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากแต่จะไปแวะพักที่รีสอร์ทแห่งหนึง่งในพื้นที่อำเภอพังโคนส่วนตัวญาติก็ไม่ทราบเหมือนกันว่า3คนนี้เขามีเรื่องบาดหมางอะไรกันหรือไม่ทีนี้ทีมข่าวของเราครับไปคุยกับชาวบ้านผู้เห็นเหตุการณ์เป็นคนแรกบอกว่าคืนก่อนช่วงประมาณห้าทุ่มตัวเองและหลานสาวรู้สึกผิดสังเกตเพราะว่าไปเจอรถเก๋งสีน้ำเงินที่ไม่เคยเห็นมาก่อนมาจอดอยู่ริมสระน้ำแล้วเปิดไฟฉุกเฉินตลอดเวลา ก็เลยเดินไปดูตรงบันไดาทางโรงสระน้ำสาดไฟฉายไปไปที่จุดเกิดเหตุตอนแรกยังไม่เห็นคนนะฮะแต่นี่ฮะแต่มีเสียงผู้ชายตะโกนขึ้นมาว่าอย่าลงมาผมไม่ได้ใส่เสื้อผ้าระหว่างนั้นชาวบ้านคนนี้เหลือไปเห็นกองเสื้อผ้าคล้ายกับเสื้อผ้าผู้หญิงผู้ชายวางกองรวมกันแล้วใกล้ๆกกันมีรองเท้าผู้หญิงผู้ชายวางอยู่ผิดสังเกตแล้วฮะรู้สึกไม่ดีน่าจะมีเหตุร้ายก็เลยรีบแจ้งตำรวจครับ เขาบอกว่าไม่ต้องลงมาเขาบอกอย่างนี้อ๋ออยู่ตรงนี้เขาตะโกนขึ้นมาเลยเขาตะโกนว่าไม่ต้องมาเขาไม่ได้ใส่เสื้อผ้าเขาบอกอย่างนี้ครับแป๊บหนึ่งผมก็ไปเอามอไซค์แล้วขึ้นไปบ้านแจ้งผู้ใหญ่บ้านและที่พี่บอกว่าเสื้อผ้ารองเท้าอะไรที่พี่เห็น,น,นอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงทางจะลงเลยครับกองไว้ครับถึงมีรองเท้าผ้าใบานะของผู้ชายรองเท้าแบบคีบนะของผู้หญิงนะครับ ขณะที่ผู้ใหญ่บ้านครับก็เป็นหนึ่งในผู้ที่พบศพเป็นคนแรกๆเหมือนกันก็เล่าให้นักข่าวเราฟังนะครับบอกว่าเมื่อวานเนี่ยลงไปตรวจสอบระบบผลิตน้ําประปาหมู่บ้านที่หนองหลุมหินจุดเกิดเหตุก็เห็นอย่างนี้ครคุณผู้ชมเห็นแท่นเหล็กเนี่ยวางอยู่กลางน้ําพร้อมกับหีบเหล็ก2ใบอันนี้คือเห็นก่อนนะผู้ใหญ่เนี่ยเข้าใจว่าอ๋อคงมีคนมาติดตั้งระบบพัฒนาประปาหมู่บ้านเพราะว่าก่อนหน้านี้ร้องขอจากภาครัฐไปก็เลยถ่ายรูปเก็บเอาไว้ก็เลยมีรูปนี้ฮะ ทางด้านซ้ายมือเห็นไหมคุณผู้ชมจนกระทั่งห้าทุ่มชาวบ้านแจ้งมาว่ามีเสียงเอะอะโวยวายคล้ายคนทะเลาะก,กันบริเวณจุดเกิดเหตุก็เลยแจ้งตำรวจมาตรวจสอบก็พบรถเก๋งสีน้ำเงินจอดอยู่แล้วเจอนายวรุษยืนอยู่คนเดียวท่าทางมีพิรุธตอนนั้นนายวรุษบอกว่าผมอยู่คนเดียวพ่อผมกับน้องสาวที่มาด้วยกันเนี่ยกลับที่พักไปแล้วแต่เห็นผิดสังเกตเพราะไอ้หีบเหล็กสองใบที่เคยวางอยู่บนแท่นเหล็กเนี่ยมันหายไป ก็เลยส่องไฟไปใกล้ๆแทน่นปรากฏเอา้าหีบเหล็กที่ถ่ายเอาไว้ก่อนนันนเี่มันลงไปอยู่ในน้ําแล้วฮะก็เลยให้กู้ภัยกับชาวบ้านเนี่ยช่วยกันยกขึ้นมาเปิดออกมาพังะเลยฮะเจอร่างสองพ่อลูกนอนเสียชีวิตในโลงศพซึ่งนายวรุษก็จํานวนด้วยหลักฐานแต่ยังคงให้การวกไปวนมาครับตรงจุดเนี้ยบนแท่นเนี่ยมันจะมีจะมีกล่องด้วยกันสองกล่องแล้วกล่องนั้นมันหายไปไหน ก็เลยกับทางผู้ช่วยก็เลยเอาไฟมาส่องดูก็จะเห็นเป็นเงาเงาของเงาของกล่องที่มันจมอยู่ใต้น้ํานะครับ mm hmm. ก็เลยให้ลูกบ้านเนี่ยช่วยมายกขึ้นพอลงไปยกก็รู้เลยว่าข้างในมีคนจมน้ําอยู่ในกล่องขณะที่กู้ภัยที่อยู่ในวันเกิดเหตุก็บอกว่าตํารวจเนี่ยจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุได้ตอนนั้นเจ้าตัวก็รับสารภาพหมดเปลือกนะครับสั่งทําหีบเหล็กแท่นวางและให้รถบรรทุกมาส่งช่วงเที่ยงของวันที่8มกราคมระหว่างนั้นครับ ให้พ่อกับน้องสาวเนี่ยนอนรออยู่ที่รีสอร์ทใกล้จุดเกิดเหตุก่อนนําอุปกรณ์ทุกอย่างมาติดตั้งและวางหีบเหล็ก2ใบเอาไว้จากนั้นในช่วงค่าครับก็ขับรถไปรับพ่อกับน้องสาวมาที่จุดเกิดเหตุพร้อมกับตั้งกล้องมือถือเพื่อถ่ายคลิปหลอกพ่อกับน้องสาวว่าเดี๋ยวจะทำคอนเทนต์ขายของให้นักตกปลาซึ่งหีบเหล็ก2ใบเนี่ยเป็นที่นอนสำหรับนักตกปลาราคาถูกเวลานอนเนี่ยมันจะนุ่มฟูหลับสบาย อันนี้คือเขาหลอกนะปรากฏว่าพ่อกับน้องสาวก็หลงเชื่อลงไปนอนในหีบเหล็กที่ตั้งอยู่กลางสระน้ําจากนั้นครับได้นําโซ่มามัดรอบหีบเหล็กก่อนคล้องกุญแจล็อกอย่างแน่นหนาตอนนั้นเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมผู้เป็นพ่ออายุ66เนี่ยไม่ได้ส่งเสียงร้องอะไรแต่น้องสาวอายุ33เนี่ยเหมือนจะรู้ตัวแล้วว่าชะตากรรมในอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้าจะเจอกับอะไร ส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือคุณผู้ชมมันโหดเหี้ยมมากๆผู้ก่อเหตุฮะผลักหีบเหล็กทั้งสองใบลงไปในน้ำอย่างเลือดเย็นท,ทั้งทั้งที่พ่อกับน้องสาวยังมีชีวิตอยู่ให้เขาลงไปตายในน้ำแบบทุรนทุรายฟังกูภัยฮะคือหลอก้าบ้านว่าจะทำคอนเทนต์แต่หลอกพ่อว่าจะทำจะทำที่นอนสำหรับนักตกปลาที่นอนเช่าราคาถูกออ ที่นอนเช่าราคาถูกในคืนละร้อยครับลงทุนสร้างมาแล้วก็มาวางตั้งตรง,ตรงนี้แล้วก็ทดสอบการนอนที่นอนนี้เนี่ยมันจะนุ่มฟูถ้าได้ไออุ่นจากจากร่างกายมนุษย์เข้าไปไปนอนประมาณห้านาทีมันจะเกิดปฏิกิริยาพอเข้าไปมันก็ปิดกล่องแล้วก็ล็อกโซ่ผู้หญิงก็เลยร้องโวยวายรู้แล้วว่าจะดวนอะไรก็เอารวยวาย โอ้โหคุณผู้ชมฮะฟังแล้วไม่อยากจะเชื่อเลยว่านี่คือเรื่องจริงทําไมต้องฆ่ากันแบบโหดเหี้ยมขนาดนี้แล้วที่เสียชีวิตนั่นคือพ่อกับน้องแท้ๆของคุณนะฮะทีมข่าวไปคุยกับผู้ดูแลรีสอร์ทในพื้นที่พังโคนครับก็บอกว่า8มกราคมบ่าย2นายวรุษผู้ก่อเหตุได้เดินทางมาขอเปิดห้องพักสําหรับ3คนจากนั้นตอน1ทุ่มครับเห็นทั้ง3คนขึ้นรถออกจากที่พักปิดไฟปิดแอร์ล็อกประตู รวมเวลาที่3คนอยู่ที่รีสอร์ทเนี่ยประมาณ5ชั่วโมงและกินอาหารไปน1นมือ้อสันนิษฐานว่าทั้งหมดเนี่ยมาเพียงพักผ่อนอย่างเดียวโดยระหว่างที่ผู้ต้องหากับผู้ตายเข้ามาพักอาศัยที่นี่เนี่ยคุณผู้ชมตามหน้าจอเนี่ยนะฮะยืนยันว่าทั้งหมดเนี่ยไม่มีปากเสียงกันพูดคุยกันตามปกติหลังเกิดเหตุคุณผู้ชมครับตำรวจคุมตัวนายวรุษกลับมาที่ห้องพักอีกครั้งในเวลาตีสามของวันที่9มกราคมก่อนที่พิสูจน์หลักฐานจะมาตรวจสอบในห้องพักนะฮะทีนี้ ทีมข่าวของเราไปคุยต่อครับวันนี้เราเจาะลึกเลยฮะไปคุยกับเจ้าของร้านทําเหล็กในพื้นที่อําเภอสว่างแดนดินเขาก็เล่าให้ฟังว่านายวรุษผู้ต้องหาเนี่ยมาสั่งทําหีบเหล็กเมื่อวันที่25พฤศจิกายนปีที่แล้ว2กล่องในราคา12,000บาทโอ้โหนี่แปลว่าอะไรแปลว่าเตรียมการไว้ตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนเหรอฮะแล้วมาฆ่าอย่างโหดเหี้ยมต้นเดือนมกราคม โดยหีบแรกเนี่ยยาวร้อยแเซนแต่หีบที่2เนี่ยนายวรุษบอกพี่ขอใหญ่กว่าเดิมนิดนึงจาก180เซนยาว190เก้ซนจะเห็นว่าหีบสองใบขนาดไม่เท่ากันโดยนายคนนี้เขาอ้างกับเจ้าของร้านว่าจะนำไปทำกล่องอนเนกประสงค์ใส่กล่องตกปลาแล้วทำคอนเทนต์ใน YouTube ร้านก็ไม่ได้เอกใจครับพอทำเสร็จก็นำไปไว้ที่บริเวณอาคารอนเนกประสงค์ ของชุมชนสนามชัยที่สว่างแดนดินจากนั้นนายวรุษก็นำรถ6ล้อมาขนออกไปเมื่อวันที่8มกราคมคุณผู้ชมครับความคืบหน้าทางคดีตอนนี้นายวรุษผู้ต้องหาเนี่ยยังถูกคุมตัวอยู่ที่สพพังโคลนะฮะอยู่ระหว่างการสอบปากคำอย่างละเอียดเบื้องต้นเนี่ยตำรวจแจ้งข้อหาหนักมากนะฮะข้อหานี้หนักจริงๆโทษเนี่ยประหารชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาฆ่าบุพการีโดยเจตนาโดยไตรตรองไว้ก่อน และฆ่าผู้อื่นโดยกระทําการทารุณโหดเหี้ยมจริงๆส่วนกระแสข่าวก่อนหน้านี้ที่บอกว่าผู้ก่อเหตุอาจจะเคยป่วยจิตหรือไม่อย่างไรเนี่ยตำรวจกําลังเช็คประวัติการรักษาครับและยังไม่พบเอกสารการรักษาทางจิตนะครับคุณผู้ชมตำรวจบอกกับนักข่าวและดูสภาพนายคนนี้เขาก้มหน้าตลอดเวลาตำรวจบอกกับนักข่าวครับผู้ก่อเหตุคนนี้ให้การได้ตามปกติและเจ้าตัวปฏิเสธที่จะทําแผนเนี่ยก้มหน้าก้มตา เขามีอะไรในใจหรือเปล่าประเด็นที่บอกว่าผู้กอ่อเหตุลงมือเพราะเรื่องมรดกเจ้าหน้าที่บอกว่าอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อไดจริงนะครับว่าภูมิหลังของครอบครัวนี้เป็นอย่างไรก่อนจะสรุปอีกครั้งโดยวันพรุ่งนี้ครับตำรวจจะฝากขังต่อสารในเวลา10โมงเช้าต่อไปนะฮะโอ้โหอ่านข่าวนี้แล้วพูดไม่ออกเลยครับผู้กอ่อเหตุฆ่าพ่อแท้แกับน้องสาวแท้แของตัวเองด้วยการหลอกให้ลงไปนอนในหีบเหล็ก หลังจากนั้นก็ผลักขีบเหล็กลงไปในน้ำทั้งคู่ตอนลงไปผมย้ำนะฮะยังมีชีวิตอยู่เลยครับคุณผู้ชมลองนึกดูว่าคนที่อยู่ในหีบแล้วยังหายใจแต่ต้องตกลงไปในน้ำแล้วมันไปไหนไม่ได้อ่ะมันจะทุรนทุรายขนาดไหนจะตายแบบทรมานขนาดไหนนะฮะเดี๋ยวว่ากันต่อว่าตกลงนายคนนี้เนี่ยเขาทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรทำไมต้องฆ่ากันแบบโหดเหี้ยมขนาดนี้นะครับ